วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดำน้ำดูปะการังพักชิวๆบนเรือสุดหรูแล้วก็ตบท้ายด้วยเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตกันนะครับฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นมีอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ตครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงโลซีซั่นครับฟ้าฝนเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เลยวันนี้เนี่ยผมโดยสารมากับเรือ MV Mariner ครับก็เป็นเรือสำหรับจัดทริปดำน้ำเนี่ยแหละนะในตัวเรือเนี่ยเขาสะดวกสบายมากๆเลยมีทั้งห้องซารูนห้องนอนที่สำคัญเนี่ยคือเรือมีสไลเดอร์ด้วยนะใครอยากดูรีวิวฉบับเต็มๆเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าที่ผมลงไว้ได้เลยนะครับครูพูดมากจังค่ะลงน้ำเถอะอยู่บนเรือน่ะมันเหงาใจลงน้ำไปหาปลากันดีกว่าเกาะไม้ท่อนเนี่ยอยู่ใกล้กับภูเก็ตมากๆครับใกล้จนนักดำน้ำหลายๆคนเนี่ยลืมไปครับว่ามีจุดดำน้ำสวยๆแบบนี้อยู่ด้วยที่นี่ทางเกาะไม้ท่อนเนี่ยเขาได้ปลูกปะการังเทียมไว้ครับเพื่อเป็นบ้านปลานะเราก็ได้เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในจุดดำน้ำเนี่ยเหมาะกับการสอบมากๆเพราะว่าเป็นลานทรายขาวสะอาดแถมยังมีจุดแลนด์สเคปสวยๆให้ดำเล่นอีกเยอะแยะเลยแต่จะเห็นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อวกาศนะครับนี่คือลุงหมีเจ้าของเรือเขาลงมาถ่ายรูปให้พวกเราครับเอาเป็นว่าสำหรับจุดดำน้ำเนี่ยใครมาภูเก็ตแล้วก็ไม่อยากไปดำน้ำไกลๆนะครับลองมาดำที่เกาะไม้ท่อนดูครับรับรองครับสวยแล้วก็แปลกตามากๆครับอยู่บนเรือก็มา2วันย้ายขึ้นฝั่งมาบ้างดีกว่าเมืองเก่าภูเก็ตละค่ะชิโนโปรตุกีสสวัสดีครับผมคนไทยวันนี้ก่อนเดินทางกลับผมพาเพื่อนๆมาแวะที่ภูเก็ตเมืองเก่าครับที่นี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมไทยจีนแล้วก็โปรตุเกสโดยตึกรามบ้านช่องที่เราเห็นเนี่ยเป็นการผสานวัฒนธรรมระหว่างจีนกับโปรตุเกสครับปกติเนี่ยเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบนี้ได้นะครับที่จีนสิงคโปร์แล้วก็มาเก๊าเออและส่วนถ้าใครจะมาเที่ยวภูเก็ตเมืองเก่าเนี่ยเตรียมเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถเที่ยวได้ทั่วเลยถ้ามาถึงเมืองเก่าแล้วเนี่ยไม่ถ่ายรูปเช็คอินกับกราฟฟิตี้เนี่ยบอกเลยครับถือว่ามาไม่ถึงแต่ถ้ามาถึงแล้วเนี่ยไม่ถ่ายรูปให้เมียถือว่าผิดที่รักขาถ่ายรูปให้เขาแบบสวยๆนะถ่ายรูปอย่างเงี้ยพี่มืออาชีพไม่ว่าจะมุมสูงมุมต่ำมุมกราฟิตี้พี่ถ่ายได้หมดเสยเลยเสยพวกข้างหลังน้องเนี่ยมีแต่รูปนกอินทรีแต่ในหัวใจพี่เนี่ยมีแต่น้องเท่านั้นแหละถ่ายรูปเสร็จแล้วก็อย่าลืมเช็คอินและตามหากราฟิตี้รายต่อไปเอาเดินมาไม่ทันไรก็หิวอีกแล้วครับแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่มาภูเก็ตครั้งแรกเนี่ยมาลองชิมขนมพื้นเมืองครับขนมเนี้ยมีชื่อว่าอาปงเฮ้ยอาปงไหนอะและอาปงเป็นใครครับไม่มีใครรู้ครับแต่บอกเลยครับว่ามันก็อร่อยดีแล้วก็แก้หิวได้เลยแหละอาปงเนี่ยเป็นขนมสูตรของปีนังแต่ถ้าคลิปนี้ลงแล้วมันปังเดี๋ยวป้าจะแถมให้อีกทั้ง2อันเลยแล้วกันนะเดินถัดจากร้านขนมอาปงมาไม่ถึง19เราก็ต้องแวะกันอีกแล้วครับเพราะสาวๆต้องแวะช็อปกันที่ร้านบุลันสำหรับสาวๆที่ชอบผ้ามัดย้อมช่วยแนะนำเลยนะคะร้านบุลันเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมมาภูเก็ตเมืองเก่าทีไรเนี่ยจะต้องแวะกินทุกทีเลยครับก็คือร้านไอติมที่ชื่อว่าร้านเวโตรครับสำหรับร้านนี้เนี่ยเขาเป็นไอติมเจลาโต้นะครับเป็นโฮมเมดแล้วก็มีให้เลือกหลายรสชาติมากๆครับส่วนรสชาติที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะแล้วมาแล้วต้องกินครับก็คือไอติมที่ทำจากขนมพื้นเมืองอย่างเต้าซ้อไข่เค็มนั่นเองและสำหรับน้องสาวคนนี้สุดรักของผมครับน้องกิฟนั่นเองฮะโอ้โหเจ๊ครับกินให้หมดก่อนใครพูดสิครับถ้ามันจะมีความสุขกว่านี้มันต้องถูกลอตเตอรี่แล้วอ่ะพอแล้วกินแค่นี้ก็สุขแล้วอื้ออร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเล่นด้วยกันไม่ได้อร่อยครับอร่อยแล้วอ่ะกินรสอะไรครับเม่งกินรสอะไรฮะยาคูยาคูฮะเรดบูลครับเรดบูลนอกจากร้านนี้จะมีไอติมขายแล้วนะครับเขาก็ยังมีเครื่องประดับกระดุกกระดิกกระจุกกระจิกแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยออกจากร้านไอติมครับเราก็เดินเล่นกันต่อครับและในระหว่างที่เราเดินเล่นนะครับอย่าลืมเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสถาปัตยกรรมต่างๆของภูเก็ตครับรวมถึงกราฟฟิตี้ครับซึ่งกราฟฟิตี้ที่ภูเก็ตเนี่ยก็ช่วยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแล้ววัฒนธรรมของภูเก็ตได้เป็นอย่างดีเลยครับ
่วนคนที่มาภูเก็ตแล้วอยากหาชุดว่ายน้ำใหม่ๆสไตล์เก๋ๆไม่ซ้ำใครผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับ69สลิมนี่เขาว่ามันไซส์ตัวเองนะเว้ยได้เหรอเขาว่ามันไซส์ตัวเองเหรอเดี๋ยวคือคุณกล้วยครับจะให้ผมใส่แบบนี้จริงๆเหรอครับบิกินี่ของเราเนี่ยก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าหน้าอกจะเป็นแบบไหนครับรับรองว่าใส่แล้วสวยทุกคนครับและนอกจากเสื้อผ้าสวยๆเก๋ๆแล้วครับเป้าหมายของเรามันอยู่ตรงนี้ครับกระบะของเซลล์ครับนี่ฮะคุยกันอีกครึ่งวันก็ไม่เสร็จครับแบบนี้และอีกจุดหนึ่งเลยครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองเก่าภูเก็ตครับก็คือถนนดีบุกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นซอยถนนเก่าครับซึ่งถูกรีโนเวทมาเป็นร้านค้าลึกยาวตลอดแนวครับจากถนนเส้นตรงกลางเนี่ยทะลุไปถึงถนนหน้าวัดครับก็บอกเลยนะครับสำหรับคนที่หนีแฟนมาเที่ยวไม่อยากให้แฟนโกรธแวะแถวนี้ครับซื้อของประดับสวยๆไปฝากแฟนดีกว่าโอ้ยมาแต่ทริปนี้มีแต่กินกับกินครับแป๊บเดียวหิวกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะแวะมากินราดหน้าชื่อดังของเมืองเก่าภูเก็ตครับคุณจี๊ดยอดผักร้านคุณจี๊ดเนี่ยถ้าเรามาตอนช่วงเที่ยงเนี่ยบอกเลยครับคนเยอะมากๆที่ร้านนี้ครับนอกจากจะมีหมูสเต๊ะมีราดหน้ายอดผักนะครับมีผัดซีอิ๊วมีขนมกุ้ยช่ายแล้วก็มีอาหารอื่นๆให้เราได้ชิมอีกเยอะแยะเลยครับทั้งหมดเนี่ยถ่ายรูปไม่ทันครับหันมาอีกทีกินกันหมดโต๊ะแล้วส่วนคนที่มาเมืองเก่าภูเก็ตครับอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศเมืองเก่าครับสไตล์วินเทจนะครับแล้วก็ร้านสไตล์เก๋ๆแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าสามารถพักที่พักที่เมืองเก่าภูเก็ตได้เลยนะมีที่พักที่เป็นเกรสเฮาส์ครับบรรยากาศแบบเป็นเมืองเก่าตึกรามบ้านช่องเก่าๆแบบนี้ให้เลือกเข้าพักกันได้ในราคาประหยัดเลยครับและหลังจากท่องเที่ยวกันเสร็จแล้วนะครับก็แวะวัดวาอารามกันบ้างครับวัดนี้ชื่อวัดมงคลนิมิตครับเป็นวัดที่อยู่ตรงเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยแหละซึ่งวัดนี้ครับก็จะผสมผสานงานศิลปะแบบวัดไทยครับร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนในยุคนีโอคลาสสิกเล่นได้อย่างเงี้ยเล่นในนอกบ้านอย่างเดียวแหละในบ้านเล่นไม่ได้หรอกเชื่อพี่ต่อหน้าเพื่อนคู่ขอหายไปเที่ยวดำน้ำหลายวันครับต้องซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านสักหน่อยสำหรับคนที่อยากได้ของฝากเป็นขนมพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตนะครับผมแนะนำให้แวะแม่จู้เลยครับร้านนี้เนี่ยอยู่ห่างจากสนามบินไม่ถึง15นาทีครับช้อปปิ้งกันได้ไม่ต้องกลัวตกเครื่องฮะเตาทอไม่ว่าจะเป็นขนมพื้นเมืองอย่างเต้าซ้อนะครับอาหารแห้งอาหารเปียกน้ำบูดูโอ้โหที่นี่มีหมดเลยแล้วก็ที่ขึ้นชื่อครับแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนั่นเองครับมากเลยครับยังไม่ได้กินติดโลกผู้คนมาใช่ไหมเนี่ยและสำหรับเพื่อนๆที่แวะมาเที่ยวภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ยไม่ได้มีแต่ทะเลสวยน้ำใสเท่านั้นนะผู้คนยังน่ารักนะครับแล้วก็เมืองน่าเที่ยวอีกด้วยเราลองมาเที่ยวเมืองเก่าครับหรือว่าลองหาจุดอื่นๆที่น่าเที่ยวแวะในเมืองภูเก็ตดูครับรับรองว่าการท่องเที่ยวของเพื่อนในแต่ละทริปเนี่ยจะสนุกมากขึ้นแน่นอนแล้วก็ช่วงใหม่ของ T3B ครับบังเอิญทัวร์ครับใครชอบไม่ชอบยังไงครับคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยนะครับแชร์ด้วยนะ